เรื่องกอนตนสายตีโนทั้งไงอย่าเต็ดมุ้ยกอนตนสายตีโนบานเตลิงเตียกอนคลาคมมโตโลตีโนเคยโตโตกอมปองตายรถเลงอย่างสบายจะมุ้ยโอนอระบอกเกย์ตีโนก็รถสำดาวเตอโรคผู้เกย์เตียงปีเนี้ยโตโตโตตัวมัดเพียอย่างริยริยเปโนติโนหรือสำเร็จใส่หายโตโตมาในมือเพลนติโนสัวโตโตถ้าตาโนนาหายไอเนาะโตโตฉลาดถ้าคือจิตาขยมกัดกำปองไตทวดโต้เอาปุยยืนขยมเล่นเพราะหายจิตกัดอารมณ์ขยมเอาจุยเฮยปันไตยืนเล่นมันติดจิตสันตีโนธามันอเตกอดอรกเองปรากฏเชมีนกาไอเฮยตื้อยืนประหยาบตะจูบกอดกุมนิดอบรมก้มปัญญาเปลกใกล้กาได้จำบัดกาบังกาตุมลอบอดปัญญาเปลมาดองหนึ่งฟื้อเอายืนยืดจูอ้อมูจิวัดเนี่ยเตยตายดักน้อมตุมลอบก้มเอาตุมลอบดักน้อมเนี่ยเรื่องชกายปรีนังกอนจีมเมียนชกายปรีกำนาจมุ้ยดาสวายโรคจำในขนองปรีสราบตายประเทศเคินกอนจีมสอเหนาะมุ้ยจอตะผักตะประลายดาโฮเจนปีเจิงพนมดาวกระไดสระเคลียนชกายปรีเมียนบำนองจ้องจับกอนจีนโนซีเพลียมปนตายวีตบจัดตวนเฮยกิธาบาอันจับโกนเชียมนิสีดาวอัดหายพอลสัตดตัยตีได้ในขนมปรีนี้หนึ่งเปปเชียริกนจาวประกันอันทารมโลบเทวบาปสัตโต้โดยฉะนั้นอันเตรเกโรกมหอวีเทวเอาบานจราอนเชียงมุนสันกิดเฮยชกายปรีก็สตูโลเตโชเลทมอมอดปรลายเฮยสไรกำเรียมตะการโกนเชียมทาแน่แองผักตึกปรลายนี้มันบานตีโกนเชียมฉลาดดาวเงินชงอลตะวันทาไม่ก็ขยมผักมันบานบ่าไม่ขยมปราบทาปรลายตึกนี้จีปรลายสาเทระนะสัตนะก็ผักบานได้ชกายปรีประหยาบโรคเรื้องมันในเย็บเซนวิ้งชกายปรีประหยาบโรคเรื้องมาในเย็บเรื้องเซนวิ้งประลายตึกนี้จีสาธิรณะเมนตายเองมันสอมผักตึกนิเตโปรปีใบชนามนไอ้บานลุยในเย็บดามอันจราณาก่อนจีมความฉลาดดาวสมตรองทาตาปีใบชนะมนต์ขยมในเย่ดามโลกชกายปรีไอโดยดัดตื้อบาขยมเติบแต่กาอดมันบานมุชนามพองนั่งชกายปรีนู้แต่โรคเรื่องกมเรียมหมอกเตียท่าเออบาไอกาอดมันต้อนคือบองโอนไอมันแนะนามันเนี้ยได้ลุยในเย่อากระปีอังโกนจีมกระวีกระบาเฮยชลาวเตียท่าขยมขมิดบองโอนเตะละบองชกายเอ้ยคือเมียนใต้มันในอ่างกดชกายปรีกันแต่โมมาอื้อนแต่ปรังรกเรืองมัวบังกายโกนชีมดาบใบเอาเมียนกำหอบเออป้าอ่างขมียนบองโอนคือเอามาได้อ่างเฮ้ยชีเนี่ยในเยี่ยดามอันมันไอเต้หนึ่งอันหนึ่งจองรุมสมปอนจับสัตว์อ่างจับสำหรับอันโดยฉะนั้นอันเตยตายสองสักกำนมเชียมในเฮยโกนเชียมลือสมใดชกายปรีประมาทเมืองโดยฉะนั้นก็ปรองโลดรถตายรถมันต้อนโปรชกายปรีบานโลดอย่างเลื่อนดึกจอลตื้อตระบะจอบกันจังก่อเฮยโอโจปรีหายซีเพลียมตือเรื่องนี้มีอัตนัยท่า
យោបល់របស់អ្នកធំដែលមានទេជាអំណាចខ្លាំងក្លាតែងតែសមហេតុផលជាដរាបចូលកុមារទាំងឡាយប្រុងប្រយ័ត្នកុំសែបគប់ជាមួយក្មេងពេលដែលអាងកម្លាំងនិងសន្សំរឿងឲ្យសោះក្រែងមានអន្តរាយដល់ខ្លួនរឿងសត្វអណ្ដើកនិងសត្វហង្សមានអណ្ដើកមួយក្បាលតែងតែចេញពីរូងមកឈរនៅមាត់ដឹងហួសំឡឹងមើលទៅលើមេឃរលពេលល្ងាចព្រោះឃើញសត្វហង្សហើរចុះហើរឡើងនៅលើអាកាសអណ្ដើកមានចិត្តស្រាប់ស្រាលចង់ហោះហើរដូចជាសត្វហង្សទាំងនោះពន់ពេកប្រមាណទៅពេលល្ងាចមួយវាបាននិយាយទៅកាន់ហង្សមួយគូថាខ្ញុំអាចហោះហើរដូចជាហង្សទាំងពីរបានទេបើសិនជាខ្ញុំមានស្លាបដោះពីស្នូកតែបន្តិចគ្រានោះហង្សញីក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាមិនអាចមានស្លាបហើរបានដែរមិនអាចមានស្លាបហើរក៏ហើរមិនបានដែរបើសិនជាបងអណ្ដើកឯងចង់ហោះហើរអណ្ដើកឬដូច្នេះក៏សួរផ្លេតដោយឆ្ងល់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ហោះហើរណាស់តើខ្ញុំហោះហើរបានយ៉ាងណាទៅបើស្នូកខ្ញុំធ្ងន់ហើយជើងខ្លីក្បាលខ្លីរបៀបនេះហង្សឈ្មោលក៏បញ្ជាក់បន្តមិនពិបាកទេយើងនឹងពំចង់សងខាងកំណាត់ឈើមួយហើទៅដោយទុកឲ្យអណ្ដើកឯងនឹងពំកណ្ដាលប៉ុន្តែហាមដាច់ពេលហើខ្ពស់ទៅលើអាកាសហើយនោះបងអណ្ដើកឯងកំអាលហាមមាត់ឲ្យសោះទោះជាមានសម្លេងស្រែកហៅពីក្រោមដីទោះនិយាយទៅយ៉ាងណាក៏ដោយអណ្ដើកព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់សត្វហង្សហើយក៏បានហោះហើរអណ្ដែតឡើងទៅលើអាកាសមែនទែនក្រោយពេលដែលបានពំនៅកំណាត់ឈើមួយកំណាត់ដោយមានហង្សទាំងពីរពំនៅចុងសងខាងនោះអណ្ដើកមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពន់ប្រមាណប៉ុន្តែនៅពេលមានមនុស្សខ្លះស្រែកចំអកឲ្យពីដីទៅថាអណ្ដើកខ្លួនតូចរស់តែលើដីមិនសមទៅហើលើមេឃជាមួយហង្សោះអណ្ដើកក៏ភ្លេចខ្លួនហាមាត់ឆ្លើយតបវិញក៏របូតមាត់ធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ដីបែកស្នូកស្លាប់ភ្លាមរកតែហង្សពីរជួយយ៉ាងណាក៏ជួយមិនទាន់ឡើយរឿងនេះមានអត្ថន័យថាការមិនស្គាល់សារជាតិនិងឋានៈពិតរបស់ខ្លួនតែងជួបប្រទះនៅក្តីអន្តរាយជាមិនរួចឡើយចូលកុមារទាំងឡាយកុំទម្លាប់ចិត្តចងធំចងខ្ពស់ដូចគេឲ្យសោះបើយើងជាកូនអ្នកក្រខ្សត់តូចតាចនោះទេនោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីរាប់អានរឿងព្រេងនិទានខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់រឿងព្រេងនិទានខ្លីៗរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះមុននឹងបែកគ្នាសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរឿងព្រេងនិទានល្អៗនិងគំនិតអប់រំល្អៗនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា